สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์โต๊ะนาฬิกาโต๊ะนาฬิกาพอดแคสต์นะครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ต้องเรียกว่าเอาใจมวลประชาหรือว่าใครๆที่เป็นนักสะสมสมัยก่อนนะครับที่เคยแบบว่า อยู่ในช่วงยุคประมาณปี2015 2014ก่อนหน้านั้นเยอะก่อนหน้านั้นเยอะใช่ไหมจริงๆแล้วแบรนด์วันนี้ที่เราจะพูดถึงคือพระนารายณ์นะครับไม่ใช่ครับพันนารายณ์ครั้งแรกที่คุณพ่อเห็นแบรนด์นี้คุณพ่อผมถามตุ้ยแบรนด์ไทยเหรอพันนารายณ์พันนารายณ์ครับเราต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้จริงๆแล้วประวัติศาสตร์เหมือนเดิมครับแบรนด์นาฬิกาทุกแบรนด์เนี่ยจริงๆประวัติศาสตร์นี่ยาวนานมากทุกคนบอกว่าตัวเองต้องทำยาวนานมากเพราะว่าเขาจะเน้นวิธีการทำตลาดก็คือไปซื้อแบรนด์แล้วก็ประวัติศาสตร์พ่วงมาด้วยแล้วก็ทำประวัติศาสตร์ใหม่แล้วก็พ่วงกันมานะฮะจริงๆเลยเนี่ยแบรนด์พันนารายณ์เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยที่ปี1860เลยนะโอ้โหที่ฟลอเรนซ์หรือเปล่าน่าจะใช่แต่คือครั้งแรกยังไม่มีช็อปไม่มีอะไรเลยเป็นช่างนาฬิกาช่างนาฬิกาเฉยๆก็เหมือนเดิมแนวอารมณ์ช่างนาฬิกาแล้วก็มีมาเรื่อยๆเนี่ยปี1916เนี่ยแบบถูกใช้ในงานสงครามโลกใช่เหมือนกับว่ามุสโสลินีแบบให้แบบเหมือนกับสัมปทานว่าใครอ่ะจะเป็นคนทำนาฬิกาให้เขาแล้วเขาก็เหมือนไปซื้อเครื่องโรเล็กมาสมัยก่อนก็ถูกๆแล้วก็ซื้อมาใส่เป็นนาฬิกาดำน้ำใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ออกมาเป็นช่วงนั้นพอมันเกิดช่วงเวลาขึ้นก็คือเขาถูกเป็นนาฬิกาดำน้ำที่มีช็อปอยู่ช็อปเดียวในโลกตอนช่วงปี1936ถึง1993มันมีช็อปแรกเนี่ยที่ผมเคยไปเห็นที่ฟลอเรนซ์อยู่ผมเลยบอกไงเนี่ยมีช็อปเดียวเนี่ยถามว่ามีช็อปเดียวมา60กว่าปีตอนนี้ก็มีช็อปเดียวไม่ตอนนี้เยอะแล้วเด็กมันติดมันเยอะแยะละอ่ะพอมาปี93ถึง97บริษัทชื่อเวนโดมเคยได้ยินชื่อไหมไม่เคยเลยเวนโดมเนี่ยเป็นบริษัทคล้ายๆจิวเวลรี่เหมือนกันก็เข้ามาซื้อซื้ออยู่มัน4ปีแล้วก็มีคนมาซื้อต่อก็เลยไปหลอกขายริชมอนด์พ่วงกับพ่วงกับที่ซื้อพ่วงกับคาเทียริชมอนด์ซื้อปี97อ๋อตอนประวัติศาสตร์เนี่ยคือปี93ถึง97เนี่ยนาฬิกาเคยออกไปแล้วไม่ใช่ออกเหมือนกับตอนมีช็อปเดียวนะเคยออกแล้วนาฬิการุ่นพวกนั้นเลยเรียกว่าพรีเวนโดมพวกที่ก่อนเวนโดมซื้อใช่ช่วง93ถึง97เนี่ยในคอลเลกเตอร์ของพันนารายณ์จริงๆเลยที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาเล่นพรีเวนโดมว่าพรีเวนโดมเขาเรียกว่าอะไรคือพรีเวนโดมเราต้องรู้จักประวัติศาสตร์ลึกของพันนารายณ์นิดนึงก็คือข้างหลังเคสพันนารายณ์เนี่ยมันจะเรียกซีรีส์ A B C D E จนตอนนี้มันเลย Z ไปแล้วมันก็เลยกลับมาวนเป็นเลขคู่เลขคีย์เป็นเลขคู่แล้วก็กลายเป็นพันนารายณ์0เนี่ยก็กลายเป็น 1,000 พันนารายณ์5ก็เป็น1005ครับซึ่งก่อนไอ้ A เนี่ยก่อนซีรีส์ A เนี่ยเขาเรียกว่าพรีเวนโดมเป็นแบบนักสะสมถามหากันเลยหน้าปัดเนี่ยมันเหมือนกับใช้มือคราฟเพราะว่ายังไม่มีริชมอนด์กรุ๊ปมาก็คือหน้าปัดเนี่ยจะเป็นหลุมๆแล้วก็ใส่ลงไปนะว่าทริเทียมเมื่อก่อนเป็นทริเทียมอยู่สีเหลืองๆลงไปมันเลยเป็นความเป็นพรีเวนโดมที่เป็นเหมือนวินเทจเขาเรียกว่าหน้าปัดแซนด์วิชใช่ไหมไม่แซนด์วิชคือการทับหน้าปัดอ๋อทับหน้าปัดลงอันนั้นคือลูมิโนวาแล้วก็คือแซนด์วิชคือการทับหน้าปัดที่สวยอันนี้มันใช้มือขุดอะอ๋อมือขุดแล้วก็ค่อยๆค่อยๆหยอดลงไปใช่พรีเวนโดมจะเป็นแบบนั้นโอ้โหต่อมาเนี่ยในประวัติศาสตร์ของเขาคือริชมอนด์พอได้ปี97เนี่ยมันเหลืออะไหล่พรีเวนโดมอยู่หน่อยนึงก็เอามาแต้มทริเทียมให้มันตัวหนุดหนาๆฟูๆเออให้มันดูแบบก็เลยเป็นทริเทียมทริเทียมของพันนารายณ์ก็เลยมีรุ่นแค่ A B C มีแค่3รุ่นนะหลังจากนั้นก็จะเป็นลูมิโนวาเพราะว่าริชมอนด์เนี่ยเอามาปี97ก็จริงกว่าเขาจะตีแบรนด์คิดโรงงานเนี่ยเขาเปิดตัวจริงๆคือปี2001มิลเลนเนียลพอดีโอ้สมัย2001นี่ยังวิ่งเล่นอยู่เลยฮะพอหลังปี2001เนี่ยผมจำได้เลย2003เนี่ยพันนารายณ์เข้ามาเมืองไทยครั้งแรกเพนดูลัมเป็นคนถือคุณรู้ว่าเป็นไงเป็นไงครับทุกคนบอกเป็นนาฬิกาที่ใหญ่มากยอดไม่สุดยอดคือไอ้ใหญ่ก็ใหญ่แต่สุดยอดคืออะไรยิ่งกว่าโรเล็กซ์สมัยนี้เดินเข้าไปไม่ต้องถามพ่วงมีไหมเอารุ่นอะไรก็ไม่มีขายมีเรือดำน้ำวางอยู่ลำเดียวเพราะว่าอะไรฮอตมากไม่มีของเพราะว่ามันผลิตไม่ทันใช่ริชมอนด์ก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยกูจะผลิตยังไงวะให้ความต้องการมันเยอะความต้องการขนาดนั้นซีรีส์ A เนี่ยเท่าที่จำได้เนี่ย 1A ไอแพมสูนยังไม่ออกนะมันนี่แพมสูนที่มันยังไม่ออกมันเริ่มมาประมาณ5ปีหลังจากซีรีส์หลังจากไอแพม1ออกแพมมันออกแพม1แพม2แพม3 4 5ไม่ออกแล้วก็ประมาณแพม9ครับอะไรพวกนี้ออกเสร็จปั๊บเนี่ยพอแพมออกรุ่นแรกเนี่ยทุกรุ่นก็จะเต็ดแค่200เรือนตอนนั้นยุคปีมิลเลนเนียลยังไม่เกิดคำว่าลิมิเต็ดขึ้นทุกคนก็แบบเชสสุดยอดนาฬิกาแม่งมีลิมิเต็ด
พอคนเริ่มรู้สึก realize อ้าวมันลิมิเต็ดปีนี่ว่ะปีที่2มันก็ออก1เหมือนเดิมลิมิเต็ดแต่มันก็เป็นเต็ดเห็นมั้ยปีที่3ออก1เหมือนเดิมแต่ก็เป็นเต็ดเหมือนกันเหมือนมันมีรุ่นเลยนะ Maranostrum ที่สมัยก่อนหายากแล้วแม่งก็ reissue limited กันอีกรอบนึงอันนั้นก็คือ Pam 4เอ้ย Pam เขาเรียกอะไรนะรุ่นลุงตุ้มอะไรนะ Maria อะไรนะคุณเรียกอะไรไอ้ Maranostrum ก็คือ Chronograph ที่ Panerai หน้าตาไม่เหมือนสิ่งที่ Panerai เป็นมันเป็นหน้าตาเหมือนแบบไปจ้างใครทำมาอีกทีอ่ะเขาก็เรียกกันอีตุ้มอีตุ้มอ่ะคราวนี้คื อ, อต้องถามนิดนึงฮะลุงตุ้ยว่าพันาลายเนี่ยผมเห็นนะมันมีแบบรุ่นโบราณนี่คือมันจะไม่มีเขาเรียกว่าหูที่มันเป็นครอบใช่ไหมหูเนี่ยเราเรียกว่าเคสข่าวกาดปะเราเรียกว่าลูมิโนวาไอ้แม่ลูมิโนวาลูมินอรุ่นลูมินอมันจะมีไอ้ตัวที่มันหูใช่คือเม็ดมะยมมันจะต้องมันไม่ใช่เหมือนเม็ดมะยมธรรมดามันต้องถูกปิดด้วยระบบกันน้ำที่เขาบอกว่ามันไว้ใช้สุดยอดมากสำหรับดำน้ำใช่ไหมแต่จริงดำน้ำรุ่นที่มันออกตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยมันคือรุ่นเรดิโอเมียตรงนี้จริงๆก็คือหูเหมือนกระทะเหมือนกระทะสองอันเหมือนกระทะสองอันแล้วก็มีเม็ดมะยมใหญ่ๆหน่อยเขาบอกว่ารุ่นเรดิโอเมียเนี่ยเหมือนกับว่าพอไปดูเคสโรเล็กนาฬิกาพกสมัยก่อนอ่ะมันเหมือนเรดิโอเมียเลยก็คือพูดง่ายจริงๆโรเล็กทำให้ไม่โรเขาไปซื้อโรเล็กมาเล่าหูกระทะเนี่ยเอามาลนไฟเสียบลงไปพันลายเนี่ยตอนคอนเซ็ปต์พี่ริชมอนด์ออกเนี่ยครับคุณรู้ไหมพันลายเนี่ยเปลี่ยนวงการสายหนังประเทศไทยไปเลยนะเพราะว่าคนแบบมาเล่นสายหนังเรื่องแฟนซีสายหนังมากเพราะมันง่ายมากเพราะว่าคุณสามารถเปลี่ยนสายได้จากที่บ้านก่อนที่จะเป็นพุชเชอร์เนี่ยก็เป็นแค่ไขควงอันเดียวซึ่งมีมาให้ในกล่องเลยครับมีร้านสายนาฬิกาเยอะมากที่เกิดขึ้นเพราะแบรนด์พันลายเมื่อก่อนนี่ทุกคนต้องใส่สีแปลกๆการตัดสายหลุยเอากระเป๋าหลุยส์วิตตองเก่าๆมาตัดสายนาฬิกาแรกก็เป็นพันาลายคือพันาลายเป็นอะไรที่เปลี่ยนวงการแฟชั่นไปเลยโดย CEO ตอนนั้นก็คือโบเลติครับก็สามารถมองภาพว่าจริงๆเขาเป็นแบบเป็นคนนำแฟชั่นเลยอะในการเปลี่ยนสายสีเป็นการนำแฟชั่นของนาฬิกาเรือนใหญ่ตอนนั้นพันาลายเนี่ยต่ำที่สุดก็คือ42มิลน่าจะเป็นที่ลูมินอไม่ใช่ลูมินอไอเรดิโอเมียครับ42มิลแล้วมี47มิลเรดิโอเมียมี2ไซส์ครับแล้วลูมินอเนี่ยมัน44มิลบวกอยู่แล้วซึ่งรุ่นผู้หญิงคือ42มิล42มิลถ้าผู้ฟังฟังแล้วงงเนี่ยก็คือวัดจากซ้ายสุดของตัวเรือนนาฬิกาไปขวาสุดไม่นับเม็ดมะยมครับตอนนั้นทุกคนก็กลายเป็นว่านาฬิกาตอนยุคปี2005ถึง2010เนี่ยทุกคนจะไม่ใส่นาฬิกาเรือนเล็กจะเป็นใหญ่บล้มเลยทุกคนก็ตามเทรนด์หมดจะเป็นโครุ่มจะเป็น AP จะเป็นใครก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็เล็กลงแล้วกลับมาเป็นลูกเล็กใหม่ พอทำให้ขนาดแม้แต่ตัวพันาลายเองทนไม่ไหวก็เลยต้องออกมาเป็น37มิลดูไอตัวดูเอตัวเล็กเพราะว่าตอนที่เขาออก1952เคยได้ยินไหมลุงป๊อกชื่อรุ่น372พันาลาย372เนี่ยคือเอาเคสรุ่นเก่ามาทำคือพูดง่ายพันาลายเล่นกับเป็นแบรนด์ที่เล่นกับประวัติศาสตร์ตลอดก็คือเดี๋ยวไปคิดว่าประวัติศาสตร์ตอนปีไหนเขาทำตัวอะไรปีไหนทำตัวอะไร อันนั้นคือจุดสูงสุดของพันาลายพันาลาย372เนี่ยคือจุดที่พันาลายเนี่ยสามารถขายอะไรก็ได้ปั๊มอะไรก็ได้ขายปั๊มตาไก่ตาอะไรก็ได้แล้วพอมันออกมาหลังจากนั้นก็คือฟู่ตัวแรกคือ366ก็คือมีภาษาจีนอยู่ข้างล่างแทนเลข6แล้วเสร็จปั๊บพอเขาเริ่มรู้สึกว่ากูปั๊มอะไรก็ได้คราวนี้กูเลยปั๊มเป็นเรื่อยเลยบูติกทั้งหมดทั่วโลกเหมือนกันก็คือเอาปั๊มคนขี่เรือดำน้ำบนเครื่องเหนือเลข6แล้วก็ข้างหลังอ่ะก็เป็นแค่เลเซอร์ประเทศตอนนั้นเราก็เลยมีวัดพระแก้วในประเทศไทยตอนนั้นคือยุคสุดท้ายของพันาลายที่แบบเพราะว่าพันาลายนี่คือมันถึงโด่งดังขนาดที่ว่าทำอะไรมาก็ขายได้อ่ะคือไม่ต้องคิดเลยแค่ว่าบอกว่าวันนี้จะออกอะไรเนี่ยจองแล้วเรียบร้อยที่ SIHS เนี่ยทุกคนจองทั้งบูติกทั้งโลกจองทุกคนต้องโทรไปจองกับดิสทริบิวเตอร์แล้วก็บอกว่ารอจนถึงเดือน8ได้ของเขาไม่ต้องขายเลยเขาโซลเอาแต่มันยังไม่เกิดวิวัฒนาการพ่วงไงคือวิวัฒนาการพ่วงของเหล็กมันมาทีหลังถ้ามันมาเราคงพ่วงไปแล้วมันคงตอนนั้นคงมีพันลายพ่วงเผื่ออาจจะพ่วงคาเทียหรือเปล่าหรืออาจจะมีพ่วงอะไรแล้วทำไมพันลายถึงมาอยู่ในยุคที่มันตกต่ำได้ขนาดนี้พอมันออกอันนั้นเสร็จลุงป๊อกพอมันถึงยุคที่ขายอะไรก็ได้เสร็จอะอยู่ดีๆโบนิติอะเหมือนหักหลังกลุ่มพันาริสติโลกอ๋อเหมือนกับว่าออกตัวที่มัน re edition ทั้งหมด
ก็คือหน้าแคลิฟอร์เนียสิ่งที่พวกคุณหายากกันคุณต้องอย่าลืมว่าคนเล่นนาฬิกาเขาต้องการเอ็กซ์คลูซีฟเขาต้องการ1 เอ็กซ์คลูซีฟ 2 ต้องการเตะที่ไม่เหมือนใคร 3 ทุกคนนะครับเปย์ที่ราคาขึ้นมันจะขายไม่ขายไม่รู้แต่ผมรู้ว่าราคาผมขึ้นไปไงมันขิงไงมันเฮ้ยเงินนาฬิกากูเนี่ยขายได้แพงขึ้นมีกำไรนะกูซื้อมา 500,000 โอ้โหวันนี้ 850,000 มึงรู้ว่าโอ้โหวันนั้นเจ้าของนั้นมาขอซื้อกูยังไม่ขายเลยมันเกิดความขิงแต่พอโมเนติเกิดรู้สึกว่าไม่มีมุกอะไรจะออกทำรีดิชั่นของความขิงตัวเองกลับไปใหม่จบเลยหน้าปัดคุณจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนหน้าปัดน่ะก่อนปีสัก2010ครับไม่เคยมีหน้าปัดตัวเลขลูมิโนวาสามารถทำเป็นสีไข่ไก่ได้ไม่สามารถทำสีให้มันวินเทจได้มันต้องสีเดียวคือสีแบบเพราะว่าซูเปอร์ลูมิโนวามันยังพัฒนาไม่ถึงขาวหรือฟ้าฟ้าเขียวๆซึ่งพันธไลน์ก็เลยบอกโอเคพวกมึงชอบเก่าใช่ไหมงั้นกูทำเก่าหมดเลยหน้าปัดคือเฟดเป็นเหมือนเฟดที่เทียมอ่ะแล้วก็ตัวเลขก็เฟดที่เทียมให้เรียบร้อยเลยเก่าตั้งแต่กำเนิดแล้วเก่าแล้วหน้าปัดแบบเป็นเฟดให้เลยเก่าไม่พอเวลาเจอไฟก็ยังมีแสงลูมิโนวาอีกมันคือการพัฒนาการของเคมีหรืออะไรก็ว่าไปมันทำให้นักสะสมรู้สึกว่ากูโดนหักหลังอ๋อเหรอเพราะว่ามันได้เป็นเหมือนว่ามันเหมือนตัวนาฬิกาเก่าเลยเหมือนกูโดนหักหลังว่าเฮ้ยที่กูไปซื้อนาฬิกาเก่าแพงๆกูต้องไปออกชั่นที่คริสตี้ซอลชบี้กูต้องไปเล่นพรีเวนโดมวันนี้มึงทำพรีเวนโดมมาขายในราคา 200,000 เมื่อก่อนซื้อพรีเวนโดมเลยเป็นล้านขนาดนั้นเลยหรอใช่โอ้โหแม่งสุดยอดพอมันเกิดเรื่องนั้นขึ้นมันก็เลยเกิดแบบมันเกิดมันกระแสแอนตี้ว่าการที่ซื้อมันไม่ขึ้นอีกแล้วอ่ะมันก็เลยเหมือนว่าตลาดมันเอื่อยละใช่มันเหมือนว่าเขาเลี้ยงกระแสได้ไม่คือกระแสเขาเกิดเร็วแล้วก็ไปเร็วมันไม่เหมือนโรเล็กที่เขาพยายามเลี้ยงกระแสโอ้แต่มันไปเร็วไหมผมว่ามันเป็น10ปีมันก็โกยกำไรไปมหาศาลแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าพอมันโกยจนมันเหมือนหมดมุกอ่ะคนที่แบบเป็นแบรนด์ก็เริ่มมั่นใจว่ากูทำอะไรก็น่าจะขายได้ไงใช่ใช่แล้วโบนิติมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาช่วงนึงก็คือเรื่องของการที่ ETA เอต้าเลิกเซลิต้าที่แบบส่งใช่ไหมเลิกส่งนาฬิกาแล้วคุณรู้ถูกไหมว่า ETA มันอยู่กับ Swatch Group มันไม่ได้อยู่กับ Richemont ใช่ Richemont ก็ต้องผลักดันให้ทุกแบรนด์อ่ะมี in-house เองพอ in-house ออกเสร็จ P1,000 2,000ราคาพันธไลน์ก็เริ่มเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ 140,000-150,000 เป็น 300,000 เป็น 300,000 กับเครื่องที่คนไม่ได้อยากได้คนอยากได้พันธลายเพราะดีไซน์ไม่ได้อยากได้พันธลายเพราะเครื่องเออแล้วพอเครื่องแรกออกมาเปิดเครื่องเปิดหลังปัญหาเยอะมากเพราะว่ามันเป็นคือง่ายๆคือราคาที่เพิ่มขึ้นมันไปตัดค่าเสื่อมของเครื่องจักรที่ลงทั้งหมดแล้วก็ค่าโรงงานค่าโอเปอเรชั่นนะเครื่องของมันเนี่ยออกมาแล้วเดินไม่ดีมีโดดบ้างมีอะไรเงี้ยคนก็เริ่มเกิดกระแสแอนตี้แม้แต่8วันเอ้ย8 day อะไรของเขาทุกคนก็บอกเฮ้ยทำไมมันห่วยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเนี่ยแฟนคลับของพันธลายก็เลยลดลงแล้วพอลดลงเนี่ยในกระแสของโลกมันเกิดขึ้นของคนในการเก็งกำไรขึ้นมาพอดีเราต้องบอกว่าคนเก็งกำไรเนี่ยโรเล็กซ์เพิ่งมาเก็บกำไรมากๆเนี่ยประมาณปีสัก2010 10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเองพอมันเริ่มกระแสเก็งกำไรขึ้นมาคนที่เก็งกำไรเขาจะมองเทรนด์ว่าพันธลายขึ้นหรือลงเขาต้องมองมันเป็นขาลงถ้าเป็นขาลงแปลว่าอะไรเขาไม่ซื้อทิ้งวันนี้พันธลายมันเลยถูกทิ้งไปเรื่อยๆจนวันนี้มันอยู่ที่จุดต่ำสุดวันนี้จุดต่ำสุดพันธลายคือเท่าไหร่อ่ะลงป๊อกลองทายสิ 70,000 ถูกไม่มีกล่องใบแพม0แพม5อยู่ 70,000-75,000 80,000 ใช่ถ้าแพมรุ่นที่แบบมีออโต้หน่อย104ไม่มีกล่องใบ 85,000 อย่างนั้นใช่มีกล่องใบครบ 98,000 ซึ่งสมัยก่อนซื้อเป็นแบบเกือบ 200,000 อะไรเงี้ยใช่เมื่อก่อนถึง 108,000 ซึ่งวันนี้ถามว่าเล่นได้ยังมีคนถามผมเยอะมากเล่นได้พันธลายกลายเป็นนาฬิกาหลักหมื่นไปแล้วอ่ะผมบอกเลยว่าพันธลายเล่นได้แล้วนะเออเล่นได้แล้วแต่คำถามคือถ้ามึงหวังขึ้นอ่ะมึงไม่ต้องหวังมึงหวังใส่ไม่รู้จะไปหวังที่ไหนเพราะทุกวันนี้พันธลายปั๊มเยอะมากอยู่ต่ออ่ะเขาไม่หยุดคือเขาปั๊มขายกันคือวันนี้พันธลายก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรพวกมึงตลาดมือสองจะด่าไปเพราะตลาดมือหนึ่งอ่ะเขาตั้งราคาแบบเนี้ยเขาก็ยังขายได้บางส่วนเขาก็ยังขายได้จำนวนที่ผมว่าต้องชนได้ระดับแบบลองยินอ่ะผมว่าเขาคิดแล้วอ่ะลองยินก็ไม่เล็กเขาก็ไม่เล็กอ่ะเขาก็ถือว่าตัวเปอร์เซ็นต์ของเขาก็ถือว่าเขาก็ยังถือได้ในตลาดโลกอยู่ถึงว่าเขาก็ยังเป็นหนึ่งในแบรนด์ท็อปๆของโลกแบบสมมุติ30แบรนด์ท็อปเขาก็ยังถือว่าเป็น30แบรนด์ท็อปโลกใช่ใช่แม้ว่าเขาจะไม่มีอะไรที่คอลเลกเตอร์สนใจแล้วหรือว่าแบบอยากจะมีความพิเศษอะไรขนาดนั้นก็ตามแต่เขาก็ยังเดินไปได้ในอนาคตบูติกก็ยังเปิดกันนี่ล่าสุด PMC ยังเป็นเอเจนต์พันธไลน์เพิ่มอีกเจ้าหนึ่งเลยนะคือ
คือมันเหมือนว่ามันเหมือนกับว่าพอเวลามันปูมาดีมันเคยอยู่จุดสูงสุดอะเวลามันต่ำอะมันก็อาจจะกลับขึ้นไปอีกไงไม่มันต่ำมันไม่ต่ำไปจุดที่ต่ำสุดไงมันจะไม่กลับไปอีกไงมันมีแต่จะขึ้นไปมันไม่ต่ำไปที่จุดต่ำสุดอีกแล้ววันนี้อาจจะวันนี้ต้องเรียกต่ำสุดแล้ววันนี้ไม่วันนี้เราจะพูดกันว่าพานาลายเนี่ยอาจจะเป็นในการที่ต่อไปในยุคทุกวันนี้อาจจะเป็นจังหวัดแปลกๆหรือคนพม่าอาจจะเล่นก็ได้มันก็ยังมีตลาดที่เขายังไม่ explore แบบคนที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่ที่เข้ามาหรือว่าประเทศที่เปิดใหม่ๆก็อาจจะมีความนิยมเพราะว่าด้วยแบรนด์เขา heritage ก็ค่อนข้างจะดีชื่อเสียงก็ค่อนสร้างค่อนมาค่อนข้างจะแน่นอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็น่าจะเติบโตได้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ประเทศไทยเราก็กลุ่มพันธมิตรก็รู้สึกว่ายังเหนียวแน่นอยู่ก็ยังมีครับก็มีคนเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเพราะว่าความชอบมันก็หลากหลายกันไปนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพันธมิตรก็เป็นหนึ่งในรายการที่ถ้าเราเห็นคนใส่อะผมว่าวันนี้คนก็ยังใส่เยอะอยู่ผมยังเห็นเยอะมากคนใส่พันธมิตรแต่อาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบคือเดินไปไหนก็มีแต่คนใส่พันธมิตรลายที่ข้อมืออ่ะมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับแต่คือก็ยังมีคนใส่แล้วก็ถ้าถามว่าเป็นนาฬิกาที่ reliable มั้ยก็ยังถือว่าเป็นกลไกที่เป็นรุ่นเก่าๆที่เป็นพวก Unitas ก็ไขลานมันก็ยังซ่อมง่ายซ่อมง่ายจริงๆก็คือหมดไปกันก็ไปซ่อมข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบก็ตัวเคสก็แข็งแรงดีดูก็ยังบึกบึนตกไม่เป็นไรหรอกโคตรแข็งแรงเลยโอเคครับคราวนี้ก็สำหรับใครนะครับที่สนใจพันธมิตรนะครับก็เขียนมาคุยกับเราได้นะครับหรือว่าเข้าไปศึกษาข้อมูลนะฮะผมไม่รู้ว่าเว็บไซต์อะไรนะของกลุ่มพันธมิตรน่าจะมีคุณพิมพ์พันธมิตรพันธมิตรนะครับลองไทยพันธมิตรก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่นะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้คร่าวๆนะครับกับปฐมบทมือใหม่สำหรับมือใหม่นะครับของโต๊ะนาฬิกาลุงตุ้ยและลุงป๊อกต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ